อบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่5พบกัน 6-8 ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารช่วงนี้ดูสถานการณ์หุ้นในตลาดต่างประเทศกันนะคะสหรัฐอเมริกาเหมือนที่ได้รายงานไปแล้วนะคะว่าคืนนี้ตลาดบวกสดใสนะคะหลังจากที่คลายความกังวลทั้งสถานการณ์พายุเฮอริเคนเออร์มาแล้วก็รวมถึงเรื่องสถานการณ์ในเกาหลีเหนือด้วยนะคะดาวโจนส์ล่าสุดนั้นขึ้นไปกว่า200จุดนะคะนอกเหนือจาก2ประเด็นนี้แล้วก็ยังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งสหรัฐที่จะประกาศออกมาด้วยและขณะเดียวกันตอนนี้นะคะหลายคนกำลังจดจ้องไปว่าวันพรุ่งนี้ตกลงแล้วApple จะเปิดตัว iPhone X ในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะ iPhone X ก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ10ปีของการผลิต iPhone นะคะและยังมีการคาดการณ์กันด้วยว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPhone 8และ iPhone 8 Plus นะคะโดยรุ่นนี้จะไม่มีการออกรุ่น iPhone 7s นะคะแล้วก็ iPhone 7s Plus นะจะไม่มีออกมาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสื่อคาดการณ์กันว่า Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะคะโดยใช้ชื่อ iPhone Edition iPhone Pro และ iPhone 8นะคะก็เดี๋ยวรอดูไม่รู้จะใช้ชื่อไหนจะเป็น iPhone 8หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีข่าวลือด้วยนะว่าการวางจำหน่าย iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ในครั้งนี้อาจเผชิญกับปัญหาล่าช้าเนื่องจากว่าขาดแคลนหน้าจอ OLED รวมถึงการที่ Apple จำเป็นต้องหาซัพพลายเออร์หน้าจอรายใหม่นอกเหนือจาก Samsung นะสนนราคารุ่นนี้คาดการกันว่าราคาขายน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์นะก็30,000 อัพอ่ะนะสำหรับทับตีออกมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็ปัจจัยที่คลี่คลายนะคะ2สถานการณ์ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ดาวโจนส์คืนนี้ทะลุ 22,000 จุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นไป 1.05% ค่ะส่วน S&P 500นะก็ปรับตัวขึ้นแรงเช่นเดียวกันนะคะ 0.83% Nasdaq ปรับตัวขึ้นไป 1% 6,423.67 จุดค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝ้าฝั่งของตลาดหุ้นในโซนยุโรปค่ะค่ำคืนวันนี้ก็สดใสเช่นเดียวกันนะคะจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะของเกาหลีจากกรณีของพายุเออร์มาที่อ่อนกำลังลงแล้วก็ส่งผลทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับประกันปรับตัวดีขึ้นแหละค่ะดังนั้นนะคะในค่ำคืนวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทิศทางของตลาดหุ้นนั้นมีสีเขียวสดใสนะคะโดยที่หุ้นในกลุ่มประกันอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าปรับตัวดีขึ้นในขณะเดียวกันค่ะเราก็คงจะได้เห็นนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับด้านสายการบินหรือว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีทิศทางของการขยับปรับตัวดีขึ้นค่ะเราไปตรวจสอบดูนะคะสำหรับล่าสุดดัชนีฟุตซี่100อังกฤษนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาได้ 0.4% CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 1.09% DAX เยอรมนีค่ะปรับเพิ่มขึ้น 1.3% ค่ะส่วนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะก็จะมีอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะนั่นก็คือมหกรรมการเงิน Money Expo ที่อุดรธานีนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานก็จะสามารถไปเลือกลงทุนฝากเงินนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันนะคะซึ่งทางด้านของคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์นะคะประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ค่ะก็บอกว่าวารสารการเงินธนาคารจะมีการจัดงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่5Money Expo อุดรธานี2017นะคะวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด Financial Innovation 4.0 นวัตกรรมการเงิน 4.0 นะคะเป็นแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังเกิดขึ้นนะคะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่าปีนี้นะคะเป็นครั้งที่5แล้วจะมีสถาบันการเงินนะธนาคารองค์กรภาครัฐแล้วก็เอกชนครอบคลุม7จังหวัดนะคะหนองคายขอนแก่นนะคะมหาสารคามมุกดาหารสกลนครหนองบัวลำภูและบึงกาฬประชาชนสามารถจะมาร่วมกันเลือกลงทุนนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้เพราะว่าทุกหน่วยงานเขาจะมาเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการภายในงานด้วยนะคะซึ่งผู้เข้าชมงานอาจจะสินเชื่อบ้านก็ได้นะคะสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตสินเชื่อ SME สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะสินเชื่อเพื่อการส่งออกนำเข้าเงินฝากทุกประเภทประกัน
ประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพการลงทุนก็มีนะคะหุ้นทองอนุพันธ์โกลด์ฟิวเจอร์กองทุนรวมนะคะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะขณะที่รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์บอกว่าปีนี้นะคะธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยยังได้มีการเตรียมแคมเปญโปรโมชั่นพร้อมเงื่อนไขที่ดีที่สุดทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดนะคะผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดลูกค้าประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME สามารถตัดสินใจใช้บริการได้ทันทีภายในงานค่ะแล้วก็ยังมีสัมมนานะอันนี้น่าสนใจนะคะคือไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์ก็ไปฟังสัมมนาก่อนก็ได้นะเรื่องการลงทุนนะคะสามารถที่จะติดตามรายละเอียดผ่านโปรโมชั่นภายในงานได้ที่เว็บไซต์ www.moneyexpo.net นะคะซึ่งในปี2560นี้เนี่ยนะคะมีประชาชนและนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครใช้บริการการเงินและการลงทุนภายในงานเป็นจำนวนมากโดยสามารถสร้างยอดธุรกรรมการเงินเกิดขึ้นภายในงานรวมกว่า 7,900 ล้านบาทอันนี้ก็คือในครั้งที่ผ่านมาใช่ค่ะ นะคะบรรยากาศก็คึกคักเพราะฉะนั้น 6-8 ตุลาคมนะก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นงานมหกรรมการเงินนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดละค่ะเพราะว่าจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายตอบทุกโจทย์เลยนะคะสำหรับความต้องการใช้เงินในปัจจุบันนะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะเก็บออมให้ได้ผลตอบแทนสูงๆก็สามารถหาได้ภายในงานละค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะเราไปดูกันต่อค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพเองนะคะแสดงความยินดีกับทางด้านของผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียนรุ่นที่2ค่ะเป็นหลักสูตรที่สร้างความมั่นใจเพื่อก้าวสู่สนามการค้า AEC นะคะโดยทางด้านของคุณวีรศักดิ์สุตันทวิบูลรองผู้จัดการใหญ่และคุณชัยฤทธิ์อนุชิตวรวงศ์รองผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่2จำนวนทั้งสิ้น53คนค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารผู้ประกอบการนักธุรกิจและทายาทธุรกิจจากบริษัทไทยที่มีศักยภาพและมีวิสัยทัศน์ในการบุกเบิกตลาด AEC โดยรุ่นที่2นี้จะเน้นความรู้ความเข้าใจด้านกลไกการตลาดระบบระเบียบการค้าของประเทศกัมพูชาเนื่องจากเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและรัฐบาลกัมพูชานั้นได้ปรับปรุงนโยบายการค้าการลงทุนที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่า SME ค่ะซึ่งผู้สนใจนี่นะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเตรียมที่จะเปิดรุ่นที่3ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2560ด้วยเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพค่ะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ15กันยายนนะคะสำหรับงานสัมมนานะคะเทคนิคทำกำไรหุ้น2สไตล์หุ้นดีพื้นฐานเด่นหุ้นซิ่งกระทิงดุนะตอนนี้หุ้นกำลังซิ่งเลยนะคะก็ไปเลือกฟังกันได้นะคะเพราะว่าวิทยากรนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นกูรูนะคะในการที่จะมาแนะนำเรื่องของการลงทุนนะค คะวันที่15กันยายน2560 13 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากแน่นอนใช่ได้รับความนิยมได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้ที่ลงทะเบียนกันมาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านนะคะที่ลงทะเบียนเข้ามาและตอบรับว่าจะมาร่วมงานกับเราอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายร้อยคนเลยที่อยากจะเข้ามาฟังสัมมนาแต่เราต้องปฏิเสธไปนะคะเพราะเต็มแล้วใช่ค่ะเพราะเต็มแล้วนะคะแล้วก็มาพบกันเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวของการลงทุนและค่ะหาจังหวะเทคนิคหุ้นดีๆหรือแม้กระทั่งนะคะหากองกลางกองหลังที่เป็นรูปแบบของกองทุนมาไว้พยุงพอร์ตของท่านนะคะแน่นอนว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่สามารถสร้างพอร์ตความมั่งคั่งกันได้แหละค่ะศุกร์นี้เจอกันนะคะส่วนภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้ค่ะเป็นภาพของโบกี้รถไฟนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดเป็นคาเฟ่แมวติดตามภาพบรรยากาศกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันสักหน่อยนะคะที่เมืองกิฟูของญี่ปุ่นนะคะเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งแมวนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราเองก็มีคนเลี้ยงแมวกันเยอะมากขึ้นเหมือนกันนะคะไปดูภาพทิ้งท้ายคืนนี้กันส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ